ตอนที่55ประกาศสิบจอว่าเมื่อนึกถึงช่วงเวลาในตอนนั้นขึ้นมาได้สายตาเว่ยอุเชียนก็เคลื่อนจากร่างวันหญิงไปยังร่างเจียงเฉิง ที่มีคราบเลือดเต็มตัวและสองตาปิดสนิทแล้วอดไม่ได้ที่กามนิ้วทั้งห้าแน่นเป็นกำปั้นพวกเขาเริ่มจากเดินทางทางน้ำด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำจากน้ำจึงเดินทางต่อทางบกโดยขึ้นรถม้าที่วันหนึ่งเตรียมไว้ให้วันรุ่งขึ้นก็มาถึงอี้หลิงวันหญิงเรียกสิทธิ์มาหลายสิบคนและคุ้มกันพวกเขาไปส่งที่กระหาดโออาแห่งหนึ่งด้วยตัวเองหลังจากแอบย่องเข้าทางประตูหลังอย่างเงียบเชื่อประนำทางว่าอยู่เชื่อมทะเยินเรือนเล็กหลังหนึ่งทว่าวันหญิงเพิ่งหันหลังปิดประตูอย่างไม่ทันได้พักหายใจว่าอยู่เชื่อมกระบี่พอเขาอีกครั้งต้องเข้นเสียงบอกว่าที่นี่มันที่ไหนกันเลยแม้จะได้วันหญิงช่วยไว้แต่เขากลับนี่อาจคลายความรักแวดระวังต่อคนสกุลบนอย่างเต็มที่ได้รวดเร็วกว่านั้นเขายังระแวงอยู่เสมอเมื่อครู่ตลอดทางที่ตามวันหญิงเข้ามาในกระหาดเดินผ่านห้องมาหลายห้องคนที่คุยกันข้างในจำนวนไม่น้อยใช้สำเนียงฉีสานเขาได้ยินถ้อยคำทั้งหมดที่ดังลอดประตูหน้าต่างออกมาจากบทสนทนากระท่อนกระแท่นเหล่านั้นจับใจความได้สามคำว่าจวนตรวจการวันหญิงรีบโบกมือประเสริฐอย่างร้อนรนไม่ใช่นักฆ่าค่ะค่ะว่าอุเชียนคาดการไม่ใช่อะไรนี่ไม่ใช่จนตรวจการตั้งขึ้นในอีหลิงหลอกหรือได้ยึดถิ่นฐานคุณก็ร้ายคุณใดมาอีกเต้าเจ้าขาพวกข้ามาที่นี่คิดจะทำสิ่งใดวันหญิงพยายามอธิบายคุณชายเวยท่านฟังข้าพูดก่อนที่นี่เป็นจวนตรวจการแต่ท่านไม่ได้ประสงค์จะทำร้ายพวกนั้นนะหากข้าคิดจะทำร้ายพวกท่านเมื่อคืนหลังจากข้าเข้าไปในป้อมบงกฎแล้วจะกลับทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้มั้งไม่เป็นน้ำพาดพวกกันมาถึงที่นี่หรอกสองสามวันมานี้เว่ยอุเชียนจิตใจตึงเครียดไม่ได้คลายลงแม้สักชั่วครู่ไฟรุสาลูกติดง่ายในศีรษะมึนงงสับสนครั้งได้ฟังคำอธิบายกระเชื่อครึ่งระแวงครึ่งว่าหนิงพูดต่อที่นี่เป็นจวนตรวจการจริงหากมีที่ใดที่คนสกุลบุญไม่คิดจะค้นก็มีแต่ที่นี่เท่านั้นพวกท่านสามารถพักอยู่ที่นี่ได้เพียงแต่อย่าให้ผู้อื่นมาเจอเข้าเป็นอันขาดและจะจะงักไปเล็กน้อยในสุดว่าอุเชียนกำลังคับตัวเองให้คลายมือเขากล่าวคำขอบคุณและขออภัยด้วยเสียงแผ่วเบาให้วางร่างเคียงเฉิงนอนราบบนต่างไม้ในห้องใครจะรู้ว่าจังหวะนี้เองจู่ๆประตูไม้ก็เรือนเล็กก็เปิดออกเสียงสตรีนางหนึ่งเอ่ยขึ้นข้ากำลังหาเจ้าอยู่เลยเจ้าอธิบายมาเสียดีๆพูดอยู่ยยกว่าอย่าให้ใครมาเจอเข้ายังไม่ทันไรถูกคนค้นเจอเข้าเสียแล้วว่าอุเชียนเหงื่อเย็นผดซึมทั่วร่างในบัดนั้นรีบสื่อกายเข้ามาขวางหน้าต่างว่าหนิงเองก็ตกใจจนพูดไม่ออกทั้งสองมองร่างอ่อนแอได้ยืนอยู่ตรงประตูด้วยอาการแข็งทื่อแม่นางผู้นี้มีสีผิวค่อนข้างคล้ำไม่น่าสวยหวานแต่คิ้วและตากับดูหญิงท่านลงบนตัวสวมชุดตะวันโหมเพลิงเปลวเพลิงสีแดงสดกายกำลังเริงระบำอยู่บนแขนเสื้อและปกเสื้อของนางระดับชั้นสูงมากเทียบเท่าหุ่นเฉาทั้งสามต่างแข็งค้างอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่งเสียงที่เท้าเร่งกระชั้นดังมาจากนอกห้องว่าอยู่เช่นตัดสินใจแน่ๆขณะจัดมือกลับคิดไปถึงว่าแม่นางคนนี้จะเร็วกว่าเขา19ปั้งนางกระแทกประตูปิดโดยแรงเสียงหนึ่งถามขึ้นด้านนอกประตูท่านเจ้าจวนเวินเกิดอะไรขึ้นหรือแม่นางคนนั้นพูดด้วยเสียงเย็นชาไม่มีอะไรนอกชายข้ากลับมาแล้วชอบทำตัวซึมกระถือเหมือนเคยอย่าส่งเสียงอย่ารบกวนเขาไปเถอะกลับไปคุยกันต่อคนข้างนอกคานรับและพากันเดินตามนางไปไกลเว้นนิ้งจึงพ่นลมหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะอธิบายว่าอยู่เชียนฟังเพราะพี่สาวข้าเองว่าอยู่เชียนถามเหมือนชิงเป็นพี่สาวเจ้ารักวันนี้พวกสักอย่างประหลาดประเดิดแล้วกราบพี่สาวข้านางเก่งมากจริงๆหวนชิงถือเป็นคนดังของสกุลหวนเฮียนชีซานคนหนึ่งนะไม่ใช่บุตรสาวแท้ๆของประมุขสกุลหวนรั่วหานแต่เป็นธิดาของญาติผู้พี่ของหวนรั่วหานอีกทีแม้จะเป็นญาติผู้พี่ที่ห่างกันมากๆตัวเรื่องหวนรั่วหานมีความสัมพันธ์อันดีกับญาติผู้พี่คนนี้มาตั้งแต่เยาว์วัยประกอบหวนชิงมีความรู้ด้านอักษรเหนือผู้อื่นวิชาการแพทย์ล้ำเลิศเป็นบุคคลที่มีความสามารถคนหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงรับความนิยมชมชอบจากหวนรั่วหานงานที่ตามหวนรั่วหานไปร่วมงานเลี้ยงต่างๆของสกุลบวชแห่งฉีซานมาตลอดดังนั้นว่าอุเชียนจึงพอจำหน้าได้บ้างถึงอย่างไรก็ถือเป็นสาวงามคนหนึ่งและคล้ายเคยได้ยินมาว่านางมีพี่ชายหรือน้องชายอยู่คนหนึ่งทว่าอาจเป็นเพราะความโดดเด่นห่างไกลจากหวนชิงยิ่งนักจึงไร้ผู้กล่าวถึง
เว่ยเชียนถามอย่างแปลกใจว่าเจ้าไม่ต้องใช้หวนชิงจริงหรือเว่ยหลิงได้ประกาศประหลาดใจที่วิสาผู้จ้อนเยี่ยมเลี่ยงชื่อกลับเป็นน้องชายที่ไม่สุดตาชื่อนี้จึงยอมรับแต่ตัวดีวิสาข้าเก่งกาจแต่ข้าไม่ได้ความเว่ยเชียนเอ่ยว่าไม่เลวเจ้าก็เก่งมากที่ข้าแปลกใจก็คือวิสาเจ้าคือหวนชิงเป็นเจ้าตวนแห่งจวนตรวจการในเจ้ากับพาข้าพวกข้าเวลานี้เองเชียงที่นอนอยู่บนตังขยับตัวหมดคิ้วเล็กน้อยเว่ยเชียนจึงรีบหันกลับไปตัวดูหวนชิงเชียงเฉิงหวนหนิงพูดขึ้นเขาฟื้นแล้วต้องดื่มยาข้าจะไปเอายาให้เขาเดินออกไปและปิดประตูตามหลังนั้นจะหมดสติไปนานในสุดเชียงเฉิงก็ฟื้นพอดีแรกเว่ยเชียนดีใจมากว่าช่วยใจต่อมาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติสีหน้าเชียงเฉิงดูแปลกประหลาดเขาสงบนิ่งมากสงบนิ่งเกินไปเขามองเพดานคล้ายไม่ใส่ใจในสภาพความเป็นไปของตัวเองในเวลานี้แม้แต่น้อยเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าตอนที่ตัวเองอยู่ที่ใดเว่ยเชียนไม่คาดคิดมาก่อนว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้ไม่ว่าอาการเศร้าโศกยินดีเกรี้ยวกราดหรือตกใจสักอย่างก็ไม่มีสักอย่างพอใจเขาจึงพลันกระตุกพูดเชียงเฉิงจะมองเห็นหรือไม่ได้ยินหรือเปล่าจำได้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครเชียงเฉิงมองเขาทีหนึ่งได้ไม่กล่าวสิ่งใดเว่ยวิเชียนถามต่ออีกหลายคำในสุดอีกฝ่ายใช้แขนยันต่างไม้ลุกขึ้นนั่งก็มองรอยแส้ที่หน้าอกตนเองและเข้มหัวเราะหนึ่งเสียงหากรอยแส้ประกาศสิทธินี้บนร่างก็ปรากฏบนร่างก็อย่าหวังว่าจะลบรอยอัปยศให้เลือนหายได้ตลอดกาลเว่ยวิเชียนกับพูดขัดกับความรู้สึกที่แท้จริงเลิกมองแล้วต้องมีวิธีทำให้มันหายไปได้สินะเชียงเฉิงตีเขาไปหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือเบามากราวกระไรเรี่ยวแรงเว่ยเชียนจึงไม่สลบทันใดๆสักนิดตีฆ่าเธอถ้ามันทำให้เจ้าสบายใจเจียงเฉิงถามว่าเจ้ารู้สึกอะไรหรือไม่เว่ยเชียนอึ้งเล็กน้อยอะไรรู้สึกอะไรหรือเจียงถึงถามอีกรู้สึกถึงพลังปราณของข้าหรือไม่เว่ยเชียนเอ่ยพลังปราณอะไรเจ้าไม่ได้ใช้พลังปราณสักนิดเชียงเฉิงบอกข้าใช่แล้วเว่ยเชียนกล่าวว่าจะพูดอะไรกันแน่เชียงเฉิงย้ำทีละคำอีกครั้งข้าพูดว่าข้าใช่แล้วฝ่ามือเมื่อครู่ข้าใช้พลังปานทั้ง10ส่วนข้าถามเจ้าว่าเจ้ารู้สึกหรือไม่เว่ยเชียนมองฝ่ายตรงข้ามเขาเงียบงันไปพักหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเจ้าลองตีข้าอีกฝ่ามือสิยังเฉิงกล่าวไม่ต้องตีแล้วจะตีอีกสักกี่ฝ่ามือผลก็เหมือนเดิมเว่ยอูเชียนเจ้ารู้ไหมว่าหัดสลายโอสถเหตุใดจึงเรียกว่าหัดสลายโอสถใจดวงหนึ่งจมดิ่งสู่ก้นบึ้งเจียงเฉิงพูดต่อเพราะมือคู่นั้นของมันสามารถสลายโอสถทิพย์ทำให้คนไม่สามารถล้อมโอสถทิพย์ขึ้นมาใหม่พลังปราณสูญสลายและกลายเป็นเพียงคนธรรมดาไปตลอดกาลและอนุชนธรรมดาคนหนึ่งจากสนักจึงเท่ากับเป็นคนพิการมีชีวิตแสนธรรมดาสามัญไปตลอดชาตินับจากนี้อย่าได้หวังจะขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกเลยท่านแม่กับท่านพ่อถูกเหมือนจูหลิวสลายโอสถทิพย์ก่อนทำให้พวกท่านไร้กำลังจะต่อต้านอย่างนั้นจึงถูกปิดชีพความคิดว่าอยู่เช่นสับสนงุนงงไปหมดจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่พึงคำว่าหัดสลายโอสถหัดสลายโอสถเยี่ยงเฉิงยิ้มเย็นเหมือนจุหลิวเหมือนจุหลิวข้าต้องลังแขนข้าต้องลังแขนแต่ข้าลังแขนได้อย่างไรแม้แต่โอสิบข้าก็ไม่มีแล้วโอสถทิพย์ข้าก็สลายไปแล้วนับจากนี้ข้าไม่อาจล้อมโอสถทิพย์ได้แล้วข้าจะเอาอะไรไปลังแขนว่าอยู่เชียนสุดนั่งลงกับพื้นมองเยี่ยงเฉิงที่มีสติรากับวิปลาสบนต่างเขาพูดอะไรไม่ออกสักคำไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าเขาเลยว่าเจียงเฉิงคนชอบเอาชนะและให้ความสำคัญเรื่องการบำเพ็ญเพียรกับพลังปราณของตัวเองมากเพียงไหนทว่าบัดนี้กับถูกหักสลายโอสถทิพย์โจมตีทั้งพละตำบังศักดิ์ศรีทั้งพลังตบะศักดิ์ศรีและความวังที่จะรังแค้นล้วนถูกบทขยี้จนที่น่าสูญสิ้นเจียงเฉิงหัวเราะลั่นรากระพนบ้าอยู่พักหนึ่งกระทิ้งตัวนอนกลางแขนบนต่างพดอย่างหมดอะไรแต่อย่างเว่ยอุเชียนเจ้าช่วยข้าไว้ทำไมเจ้าช่วยข้าจะมีประโยชน์อันใดทำให้ข้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อเห็นสุนัขสกุลเบิร์นกำเริบเสบสารด้วยตัวเองทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรือในจังหวะนี้เองวันหนิงก็เข้าประตูมาใบหน้าประดับรอยยิ้มประจบเอาใจนะเดินยกถ้วยยาน้ำมาที่ข้างตังก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรเสื้อกรมตะวันเพลิงโหมเพลิงกระทอนก็ตาเจียงเฉิงซิก่อนนั่นต่างเขาหดเล็กลงทันทีเฉิงเฉิงง้างเท้าถีบมั่นนิ้งจนถ้วยยาพริกคว่ำยาน้ำสีดำหกราดตัวอีกฝ่ายเดิมทีเว่ยเชียนคิดจะมึนประหลาด
ยื่นมือรับถ้วยยาถ้วยนั้นจึงช่วยดึงหวนหนิงที่เกิดตกใจตัวแข็งทื่อออกมาเจียงเฉิงคำรามใส่เขาเจ้าเป็นบ้าอะไรหวนหนิงตกใจถอยโกรธเจียงเฉิงคว้าคอเสื้อเว่ยอุเชียนตะคอกขึ้นเห็นสุนัขสกุลหวนเจ้ายังไม่ฆ่ามันอีกหรือนี่นำทำยังช่วยดึงมันขึ้นมาเจ้าอยากตายหรือแม้เขาพยายามออกแรงสุดกำลังตัวแขนทั้งสองข้างกลับยังคงอ่อนเปี้ยไร้เรี่ยวแรงเว่ยเช่นจึงสลัดหลุดจากการยึดกุมไปโดยฉับพลันเจิงๆคล้ายเพิ่งเกิดสังเกตเห็นว่าตนอยู่ในสถานที่ใดเขาฝ่าตามองไปรอบๆและถามอย่างระแวดระวังที่นี่ที่ไหนกันเวิ้นหนิงบอกจากที่ห่างๆจนตรวจการที่อีหลิงแต่ปลอดเจิงๆหันควับไปทางเว่ยอุเชียนจวนตรวจการหรือเจ้าเข้ามาติดกับเองงั้นหรือเว่ยอุเชียนตอบว่าไม่ใช่เจียงเฉิงพูดเสียงเข้มไม่ใช่เช่นนั้นเจ้ามาทําอะไรจวนตรวจการที่นี่เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรอย่าบอกข้านะว่าเจ้าขอความช่วยเหลือจากสุนัขสกุลหวนเว่ยอุเชียนจับเขาไว้เจียงเฉิงเจ้าอย่าหวั่นวิตกที่นี่ปลอดภัยมากเจ้ามีสติหน่อยสิเรื่องหัดสลายโอสถไม่แน่ว่าอาจมีหนทางเจียงเฉิงฟังถ้อยคำใดๆไม่เข้าหูอีกต่อไปเขามีสภาพเยี่ยงคนสติวิปราชบีบคอเว่ยอุเชียนฟ้องหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเว่ยอุเชียนเว่ยอุเชียนเจ้าทันใดนั้นเงาร่างชุดแดงกระถิ่นประตูเข้ามาและซัดฝ่ามือเกิดเป็นแสงสีเงินพุ่งปราศีสักเจียงเฉิงถูกเข็มเล็บหนึ่งปักก็หงายหลังตึงทันทีเหมือนชิงหวนฉิงหมุนกาปิดประตูและดุเสียงเบาว่าหนิงเจ้านี่มันโง่เขลาขนาดไหนกันถึงได้ปล่อยให้เขาทั้งหัวเราะทั้งคนลั่นแบบนี้กลัวจะมาถูกคนอื่นเจอตัวเข้าหรือไงว่าหนิงร้องเรียกราวกับเห็นผู้ช่วยชีวิตท่านพี่หวนฉิงว่ามาเรียกท่านพี่อะไรข้ายังไม่ถามเลยว่าเจ้าเปลี่ยนเป็นคนใจกล้าขนาดนี้ตั้งแต่ตอนนายถึงกับกล้าซ่อนคนไว้ไม่ผู้กล้าลองถามอ้อมๆดูแล้วมีหน้าเล่าโจโจเจ้าถึงได้ไปอินเมืองเจ้ากินใจหมีดีเสือเข้าไปหรือไงคนนี้เจ้าเอาความมั่นใจมาจากไหนถ้าวันเช้ารู้ข้าว่าเจ้าทำอะไรลงไปเขาไม่ฉีกเจ้าเป็นชินหรือหากเขาตัดสินใจจะกำจัดใครเจ้าคิดว่าข้าสามารถขัดขวางเขาได้หรืองานพูดเร็วหรือชักถ้อยชักคำน้ำเสียงก้องกังวานดีปรังไม่อาจโต้แย้งจนว่าอยู่เช่นหาโอกาสพูดแทรกไม่ได้เลยว่าหนิงหน้าคาบซิดดุดกินมากเขาเอ่ยท่านพี่แต่คุณชายเว่ยเวินชิงพูดน้ำเสียงเฉียบขาดข้าเห็นว่าเจ้าทำลงไปเพราะความซาบซึ้งใจซึ่งพอจะให้อภัยได้จะไม่ขอว่าอะไรให้มากความแต่สองคนนี้จะอยู่ที่นี่นานไม่ได้เด็ดขาดเจ้าโผล่ไปปุ๊บปั๊บเลยมาจากมาปุ๊บปั๊บทางเวินเช้าก็มีคนหายทันทีเจ้าคิดว่าเหมือนชาวโง่แค่ไหนกันเชียวไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็ต้องตามมาพ้นถึงที่นี่ที่เป็นจวนตรวจการภายใต้อำนาจการดูแลของข้าและนี่เป็นเรือนของเจ้าหากทุกคนเจอเข้าว่าเจ้าซ่อนพวกเขาไว้จะมีโทษทันสถานใดเจ้าคิดให้ดีๆนั้นกล่าวถึงส่วนได้ส่วนเสียออกมาชัดเจนถึงปีนี้ขาดกระแตชี้จมูกเว่ยเชี่ยนและพูดว่าเจ้าจื้อตรงสายหัวไปให้ผลอย่าอยู่ที่นี่นำความเดือดร้อนมาให้พวกข้าหากคนได้รับบาดเจ็บเป็นเว่ยอุเชี่ยนหรือคนจะช่วยพวกเขาเป็นคนอื่นเวลานี้คงทำตัวเด็ดเดี่ยวและกล่าวไว้ว่าพบกันใหม่และรีบจากไปแต่ตอนนี้คนบาดเจ็บเพียงเชิงไม่ใช่แค่บาดเจ็บแต่ยังสูญเสียโอสถทิพย์สภาวะอารมณ์แสนจะไม่นิ่งไม่ว่าอย่างไรเขาก็ทำตัวเด็ดเดี่ยวไม่ออกอีกอย่าเป็นสกุลหวนเองที่ทำร้ายพวกเขาจนตกอยู่ในสภาพนี้เขาย่อมไม่เต็มใจยอมแพ้เว่ยอุเชียนยังได้แต่กัดฟันนิ่งเงียบไม่กล่าวสิ่งใดเว่ยหนิงโต้แต่คนสกุลหวนเหมือนชิงขัดขึ้นเรื่องสกุลหวนทำไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่พวกเราทำบาปกรรมที่สกุลหวนก่อได้หมายความว่าพวกเราต้องแบกรับเว่ยอิงเจ้าไม่ต้องมองข้าด้วยสภาพเช่นนี้หรอกบาปย่อมมีผู้ก่อนี่ย่อมมีเจ้านี่ข้าเป็นผู้ตรวจการประจำอี้ลิงแต่ข้ารับตำแหน่งเพราะคำบัญชาจากเมืองบนข้าเป็นหมอไม่เคยฆ่าใครโลหิตสกุลเจียงของพวกเจ้ายิ่งไม่เคยเปื้อนถูกมือข้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ไหนแต่ไรไม่เคยได้ยินว่าบริวารของหวนชิงฆ่าคนหรือสังหารหมู่มิได้เฝ้ารอนาให้นาไปช่วยรับช่วงต่ออยู่ทั่วล่าเป็นเพราะการกระทำของหวนชิงนับได้ว่าเป็นปฏิริชนที่สุดอย่างหาได้ยากยิ่งในสกุลหวนบางครั้งยังสามารถกล่าวคำพูดดีๆต่อหน้าเวิ้นโรหานได้หลายประโยคจึงมีชื่อเสียงในทางที่ดีมาตลอดในห้องเงียบสงัด
สักพักหวนชิงจะพูดขึ้นเข็มนั้นไม่ต้องดึงออกประเดี๋ยวเจ้าเด็กนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วจะคลุ้มคลั่งตะโกนวายๆจนคนข้างนอกได้ยินข่าวรอให้อาการเขาดีก่อนค่อยดึงออกจากนั้นพระเจ้ารีบไปเสียข้าไม่อยากเสียเวลากับเอินเฉาโดยเฉพาะสตรีอยู่ข้างกายเขาเพราะนั้นข้าเห็นแล้วสะอิดสะเอียนยิ่งนักนางพูดจบแล้วก็ออกประตูไปเมื่อหยูเชียนจึงถามนางหมายถึงให้พวกข้าอยู่นานแต่สามารถอยู่2-3 วันได้ใช่หรือไม่วันหญิงรีบพยักหน้าขอบคุณท่านพี่ยาห่อหนึ่งถูกโยนมาจากนอกประตูเสียงเหวินชิงก็ดังขึ้นหากรู้สึกขอบคุณข้าจริงเจ้ากระมุมานะหน่อยนี่เจ้าต้มมาไม่ครู่มันยาบ้าบอกอะไรไปต้มมาใหม่เหมือนหญิงทุกคอยากระแทกใส่ยางพอเหมาะพอเจาะจะกระเบื่ออย่างดีอกดีใจยาที่พี่สาวข้าจัดให้ย่อมต้องเป็นของดีดีกว่าของข้าเป็นร้อยเท่าดีแน่นอนที่สุดในสุดเว่ยชินกบางจะได้โดยสมบูรณ์กล่าวว่าขอบคุณเขารู้ว่าพี่น้องคนนี้คนหนึ่งหลับตาข้างลืมตาข้างคนหนึ่งเป็นฝ่ายยื่นมือเข้าช่วยเหลือเสียงล้วนแต่เสียงอันตรายใหญ่หลวงอย่างที่เหวินชิงพูดหากเหวินเฉาตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะกำจัดใครเหวินชิงก็อาจขัดขวางไม่สำเร็จไม่แน่ตัวนางเองอาจต้องรอยติดร่างแห่ไปด้วยถึงอย่างไรรูปคนอื่นที่อาจเท่าเทียบลูกในไส้ของตัวเองเชียงเฉิงไม่เข็มด้วยนั้นปักอยู่บนศีรษะจะนอนหลับไม่ได้สติไป3 วัน 3 คืนกระดูกระบาดแต่ภายนอกล้วนแต่หายดีแล้วเหลือแต่รอยแท้ประกาศิตรอยนั้นที่ไม่มีทางลบเลือนไปชั่วชีวิตและโอสถทิพย์ที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ตลอดกาลเขาถูกลิขิตให้มีอาจรักษาให้หายขาดเว่ยเชียงจึงได้คร่ำครวญอยู่3 วันคร่ำครวญเว่ยเชียงจึงใคร่ครวญอยู่3 วัน 3 วันให้หลังเว่ยเชียงบอกลาหวนหนิงเขาแบกเคียงเชิงออกเดินไปได้สักระยะก็พอคนเฝ้าป่าอาศัยพักในเรือนเล็กหลังหนึ่งพอปิดประตูให้ดึงเข็มได้ปักบนศีรษะเชียงเชิงออกผ่านไปนานเชียงเชิงจึงลืมตาฟื้นแล้วก็จริงแต่เชิงกลับนิ่งเฉยไม่ขยับไม่แม้แต่จะพลิกตัวไม่แม้แต่สนใจถามว่าที่นี่ที่ไหนไม่ดื่มไม่กินรากับปรารถนาอยากตายแต่เพียงอย่างเดียวเว่ยเชียงถามว่าเจ้าอยากตายจริงหรือจึงถึงตอบว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่อาจล้างแค้นได้สู้ตายไปเสียรู้แล้วรู้รอดไม่แน่ว่าอาจได้กลายเป็นผีร้ายเว่ยอยู่เชียนแยงเจ้าเป็นคนที่ได้เข้าวิธีทำขวัญมาตั้งแต่เด็กตายไปก็ไม่ทันได้กลายเป็นผีร้ายได้หรอกจึงถึงกล่าวว่าในเมื่อเป็นหรือตายก็ไม่อาจล้างแค้นเช่นนั้นไม่ว่าเป็นหรือตายมีสิ่งใดแตกต่างกันหลังจากพูดจบเขาก็ไม่ยอมปริปากอีกเว่ยเชียนนั่งอยู่ข้างต่างมองอีกฝ่ายสักพักนึงก็ตอบขาและยืนขึ้นเริ่มทำนั่นทำนี่ให้ง่วนไปหมดช่วงครบค่ำในสุดเว่ยเชียนก็ทำอาหารเมื่อหนึ่งเสร็จเขาจัดเรียงไว้บนโต๊ะและกล่าวว่าลุกขึ้นกินข้าวได้แล้วจึงเฉิงย่อมไม่สนใจเขาเว่ยเชียนจึงนั่งลงข้างโต๊ะหยิบตะเกียบของตัวเองและเปรย์จะไม่เติมพลังให้ร่างกายและจะเอาโอสถทิพย์ของเจ้ากลับคืนมาได้อย่างไรเมื่อได้ยินโอสถทิพย์2 คำนี้ในสุดเจียงเฉิงก็กระพริบตาเว่ยเชียนพูดต่อใช่ไม่ต้องสงสัยหรอกเจ้าได้ยินไม่มีผิดข้าพูดว่าเอาโอสถทิพย์ของเจ้ากลับคืนมาเจียงเฉิงขยับริมฝีปากด้วยเสียงแหบกร้าเจ้ามีวิธีหรือเว่ยเชียนตอบอย่างใจเย็นว่ามีวิธีเขาหันการไปพูดกับอีกฝ่ายต่อเจ้าก็รู้แต่แรกเลยนี่ว่ามันดาค่าช่างเซอร์ซานเหรินเป็นสิทธิ์ของเป้าซานซานเหรินความพูดสั้นๆ10 กว่าคำนี้จุดประกายให้แก่ดวงตาซึ่งเดิมทีไร้ชุดชีวะเจิงเฉิงในชั่วพริบตาเป้าซ่านซันเหรินตำนานเล่าขานว่าเป็นเซียนที่มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีเป็นยอดคนที่สามารถชุบชีวิตคนตายเสกเนื้อบนโครงกระดูกได้จึงเฉิงพูดเสียงสั่นเจ้าจะบอกว่าเจ้าจะบอกว่าเว่ยเชียนกล่าวชัดถ้อยชัดคำข้าจะบอกว่าข้ารู้ว่านามเป้าซ่านนั้นหมายถึงโอบกอดคุณเขาลูกใดพูดอีกอย่างก็คือข้าพาเจ้าไปหาเป้าซ่านซันเหรินได้จึงเฉิงเอ่ยแต่เจ้าจำเรื่องราวสมัยเด็กไม่ได้แล้วไม่เชื่อเว่ยอยู่เช่นบอกข้าไม่ได้ลืมสิ้นทุกสิ่งเสียหน่อยเศษเสี้ยวความทรงจำบางส่วนแวบขึ้นซ้ำๆหลายหนข้าเลยยังจำได้ไม่ลืมข้าจำได้มาตลอดว่ามีเสียงตรีนางหนึ่งพูดกับข้าซ้ำๆนั่งบอกสถานที่แห่งหนึ่งแก่ข้ารวมถึงเรื่องราวบางอย่างฉะนั้นบอกว่าหากวันใดข้าตกในเหตุการณ์ขับขันให้ไปที่นั่นขึ้นไปบนเขาลูกนั้นวิ่งวอนขอให้ท่านเซียนบนเขาช่วยเจียงเฉิงกริ่งลงจากเตียงเขาโผล่มายังข้างโต๊ะเว่ยเช่นจึงเลื่อนชามข้าและเกียบไปตรงหน้าอีกฝ่ายกล่าวว่ากินข้าวเจียงเฉิงเกาะโต๊ะพูดอย่างตื่นเต้นข้าพระข้าเว่ยเช่นบอกว่ากินข้าวกินไปคุยไปเพราะฉะนั้นข้าจะไม่พูด
เจียงเฉิงจำต้องปีนขึ้นมานั่งเหยียบตะเกียบเป็นปุยข้าวใส่ปากส่งๆเดิมทีจิตใจเป็นดุจเท่าที่หม้อดับแต่ว่าจู่ๆกลับวบทางพดเคี้ยวสู่ยอดเขาบุกผาสดใสในเงาเหลียวมีความหวังท่ามกลางความมืดมิดก็จึงตื่นเต้นมากไปหน่อยรอบกายคล้ายมีเปลวเพลิงลามเลียยืนหรือนั่งก็อยู่ไม่สุขกระทั่งจับตะเกียบกลับหัวกลับหางก็ยังไม่รู้ว่าเชื่อเห็นเขายอมกินข้าทั้งที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวก็เอ่ยขึ้นอีก2-3 วันข้าจะพาเจ้าไปหาเจียงเฉิงบอกวันนี้เลยว่าเชื่อแย้งว่าเจ้าจะกลัวไปใหญ่ท่านเซียนอยู่มาหลายร้อยปีอีกไม่กี่วันจะหายไปไหนได้หรือเหตุต้องรออีก2-3 วันเพราะมีข้อห้ามมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าต้องทยอยกำชับเจ้าหาไม่แล้วถ้าเกิดเจ้าละเมิดข้อห้ามทำให้ท่านประจานโมโหข้าแล้วก็แย่แน่ละเจ้ากับท่านให้จบปีกันพอดีเจียงเฉิงมองเขาตาโตหวังอยากเขาพูดอีกสักหน่อยแต่เว่ยอุเชียนก็พูดขึ้นว่าหลังจากขึ้นเขาไปแล้วจะห้ามลืมตามองรอบกายสีสัวห้ามจดจำท่าทีภาพบนเขาห้ามมองหน้าคนอื่นจำไว้ให้แม่นว่าอีกฝ่ายจะให้เจ้าทำสิ่งใดเจ้าก็ต้องทำตามอย่าให้พลาดเจียงเฉิงรับทำได้เว่ยเชียนพูดต่อยังมีอีกและเป็นจุดสำคัญที่สุดหากเขาถามว่าเจ้าเป็นใครเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นลูกชายของซางฉางเซ่อซันเหรินห้ามเปิดเผยตัวตนแท้จริงเป็นอันขาดเจียงเฉิงตอบว่าได้คาดว่าเวลานี้ไม่ว่าเว่ยเชียนเรียกร้องให้ทำอะไรเจียงเฉิงก็ตอบรับด้วยตาแดงๆว่าได้เว่ยเชียนจะพูดต่อเอาละกินข้าวเถอะจะได้ฟื้นฟูพละกำลังและจิตใจให้เต็มเปี่ยม2-3 วันมานี้ข้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมในสุดเจียงเฉิงก็พบตะเกียบตนเองกลับหัวจึงเปลี่ยนกลับมากินอีก2-3 คำรสชาติเผ็ดจนตาแดงกำหลุดปากบดมาอย่างพอไม่ไหวรสชาติห่วยแตก2-3 วันนี้หลังจากถูกถามรายละเอียดเกี่ยวกับป้าซ่านซานเหรินซ้ำแล้วซ้ำเล่าห้วยเชียงกระพาเชียงเฉิงออกเดินทางขึ้นเขาลงห้วยจนมาถึงตีนเขาหนึ่งลูกตีนเขาลึกลูกหนึ่งในอีหลิงอีหลิงใช่อีหลิงเขาลูกนี้เขียวชอุ่มงามตาราวหยกเขียวยอดเขาโอบล้อมด้วยเมฆหมอกและมีปราณเซียนรายล้อมอยู่หลายส่วนเพียงแต่ยังดูห่างไกลจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในสายตาชาวโลกอยู่บ้างจึงเฉิงเอาแต่สงสัยนั่นนี่ประเดี๋ยวก็ระแวงว่าเว่ยอุเชียนหลอกประเดี๋ยวสงสัยตอนเด็กเว่ยอุเชียนฟังผิดหรือจำผิดประเดี๋ยวก็เป็นหัวสุดท้ายแล้วจะหาเจอหรือไม่เพราะเห็นเขาพวกนี้ก็เกิดระแวงขึ้นมาอีกนี่เป็นที่พำนักของป้าซ่านซันเหรินจริงหรือว่าเช่นตอบอย่างมั่นใจเป็นที่นี่จริงแท้แน่นอนมีประโยชน์อะไรที่ข้าต้องโกหกเจ้าหลอกให้เจ้าดีใจได้เมื่อกี่วันจากนั้นก็ทำให้เจ้าสะเทือนใจอย่างแรงอย่างนั้นหรือบทสนทนาทำนองนี้พวกเขาทั้งสองหยิบยกขึ้นมาพูดกันนับครั้งไม่ถ้วนว่าเช่นเดินเป็นเพื่อนอีกฝ่ายจะถึงช่วงครึ่งไหลเขาและเอ่ยขึ้นเอาละถึงตรงนี้ข้าก็ไปต่อกับเจ้าไม่ได้แล้วชายหนุ่มหยิบแถบผ้าขึ้นมาผืนหนึ่งปิดดวงตาเจียงเฉิงทั้งสองข้างและกำชับอีกคำรบห้ามเด็ดขาดห้ามเจ้าลืมตาเด็ดขาดบนเขาไม่มีสัตว์ร้ายควันเดินช้าๆเข้าไว้หกล้มก็ห้ามเอาผ้าปิดตาออกห้ามอยากรู้อยากเห็นเป็นอากาศจำไว้ให้ว่าจำไว้ไม่ว่าอย่างไรเจ้าต้องบอกตัวเองคือว่าเจ้าก็ต้องบอกว่าตัวเองคือเว่ยอู่เชี่ยนถูกถามอะไรเจ้าต้องคงรู้ว่าคนตอบเช่นไรกระมังเรื่องที่เกี่ยวพันกันหลอมโอสิทธิ์โอสถทิพย์ใหม่และการชำระล้างบัญชีเลือดจึงเฉิงย่อมไม่กล้าเลินเล่อเขาจึงบกศีรษะด้วยความตื่นเต้นลังเขาหันหลังและค่อยเดินขึ้นเขาเว่ยเชิงก็พูดขึ้นข้าจะไปรอเจ้าที่เมืองเล็กก่อนหน้านี้นะหลังจากมองเป็นหลังเจียงเฉิงค่อยๆเลื่อนหายไปได้สักครู่ว่าอยู่เชื่อมมือตัวเดินแยกไปตามเส้นทางเดินเขาอีกสายหนึ่งเจียงเฉิงขึ้นเขาคราวนี้นานถึง7 วันพวกเขานัดกันไว้ว่าจะเจอกันที่เมืองเล็กกลางหุบเขาซึ่งนั้นที่นั่นเปลี่ยวร้างรับหูรับตาผู้คนเป็นอย่างยิ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงไม่กี่คนถนนทางคับแคบโครกคราทั้งคนขายของหาเร่ข้างทางยังไม่มีเว่ยเชิญนั่งยองอยู่ริมถนนทอดตามองเขาลูกนั้นทอดยังไม่เห็นแม้แต่เงาเจียงเชิงเขาใช้2 มือยันเข่าตัวเองได้ยืนขึ้นปานรู้สึกหน้ามืดไปชั่วขณะเดินโซซัสเซมุ่งหน้ายังโรงน้ำชาที่เปิดให้บริการเพียงแห่งเดียวโรงน้ำชาถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ซ้อมซ้อเพียงหนึ่งเดียวในเมืองเล็กๆแห่งนี้ทันทีที่ก้าวเข้าประตูเสมียนก็มาตอบรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจะดื่มอะไรดีพระรักเว่ยเชี่ยนใจกระตุกวูบทันทีหลายวันวันนี้เขาวิ่งรอดจนเหนื่อยอ่อนไม่มีกระจิตกระใจจะพักผ่อนหรือดูแลตัวเอง
แทบเรียกว่ามีสภาพผมเผ่ากระเซาะกระเซิงหน้าตามอมแมมเซลเอลโรงน้ำชาทั้งปลายเห็นสภาพเขาเช่นนี้ไม่ชักสีหน้าไล่ตะเพิดเขาออกไปทันทีกระนับว่าประเสริฐสุดแล้วทีนี้กลับกุลีกุจอเข้ามาทักทายเขาอย่างกระตือรือร้นจะอดไม่ได้จะรู้สึกว่าเสแสร้งเกินไปเขากวาดตาทั่วร้านอย่างรวดเร็วเห็นสมุหบัญชียืนอยู่หลังโต๊ะเก็บเงินก้มหน้าต่ำจนแทบสมุดเข้าไปในสมุดบัญชีอยู่รอบๆโต๊ะ10ตัวมีคนนั่งอยู่บางตาเพียง 7-8 คนในบรรดาคนเหล่านั้นมีหลายคนสวมผ้าคลุมปิดหน้าปิดตาก้มหน้าดื่มชาราวกำลังปกปิดอะไรบางอย่างเว่ยเช่นตัดสินใจสับพันรีบหันกายเดินออกแต่ใครจะรู้เพิ่งเดินออกจากประตูโรงน้ำชาได้เพียงก้าวเดียวเงานำสูงใหญ่ก็เคลื่อนที่เขาหาพร้อมใช้ฝ่ามือโจมตีตรงกำแพงหัวใจดูดสายฟ้าผ่าเว่ยอุเชียนชนโต๊ะกระเด็นไป2ตัวสมเมียนกับสมุหบัญชีรีบวิ่งออนไลน์ออกไปคน7-8คนในร้านเปิดผ้าคลุมออกเห็นเสื้อคลุมตะวันโหมเพลิงพวกมันสวมไว้ข้างในเหวินจูเหลียวเดินข้ามธรณีประตูเข้ามายืนตรงหน้าเว่ยอุเชียนมองเขาตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากพื้นและมองฝ่ามือตัวเองราวกำลังพูดคิดบางอย่างมีคนถีบตรงข้อพับเข่าเว่ยอุเชียนหนึ่งฝ่าเท้าบังคับเขาพุ่งเข่ากับพื้นโดยแรงใบหน้าเหวินช้าปรากฏขึ้นในกรองจากโศกสีหน้าเต็มด้วยความตื่นเต้นอันเยี่ยมเกรียมแค่นี้ก็หมอบแล้วเลิกเจ้าตัวดีตอนอยู่ในตะเท่าต่ำในถ้ำเต่าดำมฤตยูกระโดดเก่งนักไม่ใช่หรือไงโดนแค่ฝ่ามือเดียวก็ยังไม่ไหวเลยกระโดดอีกสิบ้าระห่ำให้พอน้ำเสียงร้อนรนกังหวังหลิงเกียวดังเคลื่อนเร็วเจ้าข้าคุณชายหวนรีบตัดมือมันทิ้งมันยังติดแขนค้างแขนข้างหนึ่งของพวกเราหนูนะเจ้าข้าหวนชาวเอ้ยไม่ต้องรีบร้อนก่อนจะหาตัวเจ้านี่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายตัดมือทำให้เสียเลือดมากเกินไปเดี๋ยวมันตายก็หมดสนุกกันพอดีสิสลายโอสถทิพย์มันก่อนถ้าอยากให้มันยินได้ยินมันแหกปากร้องโหยหวนเหมือนเจ้าเศรษฐวะเจียงเฉิงไม่กล่าวก่อนหวังหลิงเจียวกล่าวว่าเช่นนั้นก็สลายโอสิสดทิพย์มันก่อนและค่อยตัดมือพวกมันกำลังหาเรือกันอย่างคึกคักทันใดนั้นเว้ยเช่นกระทมโลหิตแล้วพวกขึ้นประเสริฐพวกเจ้ามีวิธีทำมันอะไรงัดมาใช้ให้หมดเลยสิหวังหลิงเจียวพูดกลัวหัวเราะเจ้าพูดเองนะวันเช้าอย่างเหยียดย้ำจะตาอยู่รอมรอดเจ้ายังอดเก่งเป็นผู้กล้าอะไรอีกเว้ยอุเชียนชยะยิ้มก็เพราะกำลังจับตาในสิข้าถึงได้ดีใจข้ายังกลัวอยู่ว่าจะไม่ตายแต่แน่จริงพระเจ้าทรมานข้าให้ตายไปเลยยิ่งอำหิตยิ่งดีหลังจากข้าตายไปแล้วจะกลายเป็นอสุรกายผีร้ายคอยตามจองล้างจองผลาญคือคนหวนแห่งชีสานทุกคนทุกคืนวันคอยสาบแช่งพวกเยาวครั้นยินเช่นนั้นเหมือนชาวก็ชักเขารู้ว่าลูกหลานตระกูลใหญ่เรื่องชื่อจำนวนหนึ่งต่างเช่นคนอย่างจังเฟิงเหวินและยี่จือเหยียนได้รับการฝึกฝนจากตระกูลรับอิทธิพลจากของวิเศษมาตั้งแต่เกิดระหว่างเติบโตยังต้องเข้าวิธีทำขวัญนับครั้งไม่ถ้วนหลังจากตายแล้วมีสิทธิ์กลายเป็นผีร้ายน้อยมากแต่ว่าเช่นแตกต่างออกไปเขาเป็นเพียงลูกบ่าวมีน้ำซ้ำยังไม่ได้เติบโตในสกุลเคียงตั้งแต่เล็กไม่มีโอกาสเข้าวิธีทำขวัญให้จิตวิญญาณสงบสุขมากมายถึงเพียงนั้นหลังจากเขาตายแล้วพลังอาฆาตท่วมท้นวิญญาณหยินไม่สลายและการผีร้ายตามราวีไม่เลิกกาขึ้นมาจริงๆฉะนั้นคงปวดหัวน่าดูอีกครั้งหากตอนมีชีวิตได้รับความทรมานยิ่งมากยิ่งรุนแรงยิ่งทารุณหลังจากตายกลายเป็นวิญญาณอาฆาตและยิ่งดุร้ายและยากยิ่งต่อก่อนยากตอนจิตกันค่ะ